สวัสดีค่ะข้าวครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทำขนมที่ไม่ต้องใช้เตาอบนะคะกับเมนูบานอฟฟี่ค่ะวิธีการทำไม่ยุ่งยากค่ะใส่กล้วยหอมๆก่อนที่เราจะไปชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งทั้งทางช่องทาง YouTube และช่องทาง Facebook เพจครัวแม่นายเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะค่ะเริ่มต้นนะคะเรานำน้ำตาลทราย350กรัมค่ะใส่ลงในหม้อเดี๋ยวเราจะทำคาราเมลกันก่อนนะคะหลังจากนั้นเติมน้ำเปล่า50กรัมค่ะพยายามเทให้กระจายทั่วๆหม้อนะคะค่ะหลังจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟอ่อนค่ะเราตั้งจนน้ำตาลเป็นสีเหลืองทองหรือน้ำตาลไหม้เลยนะคะระหว่างนี้เราจะไม่คนเนาะค่อยๆตั้งเข้าไปแบบนี้ค่ะเราถ้าเกิดว่าเขาเริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วเราใช้วิธีการกลิ้งหม้อแบบนี้นะคะค่ะพอเขาละลายดีแล้วได้สีตามที่เราต้องการแล้วนะคะให้ใส่เนยสดลงไป150กรัมค่ะจะเป็นรสจืดหรือว่ารสเค็มก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วปิดไฟค่ะค่ะคนให้เนยแล้วก็ตัวคาราเมลเข้ากันดีค่ะค่ะหลังจากนั้นเราใส่วิปปิ้งครีมลงไปค่ะเราใช้วิปปิ้งครีม180กรัมค่ะค่ะหลังจากนั้นเราคนให้เข้ากันค่ะขั้นตอนนี้นะคะน้ำตาลเขาเริ่มแข็งเนาะอาจจะหนืดนิดนึงนะคะค่ะเราก็คนให้ตัวคาราเมลนะคะแล้วก็วิปปิ้งครีมเขาเข้ากันดีค่ะหลังจากนั้นเราเปิดไฟอีกครั้งค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะประมาณ5นาทีค่ะเคี่ยวให้เขาหนืดกว่านี้ค่ะค่ะระหว่างที่เคี่ยวคาราเมลอันนี้เราจะคนอยู่ตลอดเวลานะคะค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะให้เขาหนืดขึ้นนะคะค่ะเมื่อหนืดดีแล้วนะคะเราก็ปิดไฟค่ะพักเขาไว้ให้อุ่นค่ะค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเวลาเขาอุ่นเนี่ยเขาก็จะมีความข้นหนืดมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราเติมเกลือลงไปเศษ1/4ช้อนชาค่ะคนให้เกลือละลายให้เข้ากันค่ะค่ะแล้วก็เสร็จแล้วล่ะค่ะในส่วนของคาราเมลเราพักเขาไว้ให้อุ่นค่ะค่ะระหว่างที่รอคาราเมลอุ่นนะคะเราก็บดบิสกิตนะคะหรือว่าแครกเกอร์อันนี้240กรัมค่ะบดให้ละเอียดค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะทำเป็นฐานของเขานะคะอันนี้ใครชอบเป็นโอริโอก็สามารถใช้เป็นโอริโอก็ได้นะคะค่ะเราก็บดให้ละเอียดแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นเครื่องบดก็ได้เนาะก็จะละเอียดขึ้นนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็เทใส่ชามค่ะค่ะแล้วเราก็ใส่เนยละลายลงไป110กรัมค่ะใส่ลงไปแล้วคนให้เข้ากันค่ะค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะเราตักใส่พิมพ์เค้กปอนค่ะ1ปอนจะได้2พิมพ์นะคะสำหรับเอเนี่ยเอาพลาสติกห่อเค้กกลุด้านขอบด้านข้างก่อนนะคะจะได้แกะง่ายเนาะค่ะหลังจากนั้นเรากดให้แน่นนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นก้นถ้วยแบบนี้ก็ได้หรือว่าก้นแก้วก็ได้นะคะกดลงไปให้ตัวบิสกิตหรือว่าแครกเกอร์ของเราเนี่ยแน่นเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเรานำเข้าตู้เย็นค่ะประมาณ1ชั่วโมงค่ะค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาตุ๋นช็อกโกแลตกันค่ะเราก็ละลายช็อกโกแลตนะคะ150กรัมผสมกับวิปปิ้งครีมค่ะนำขึ้นตุ๋นนะคะตั้งบนหม้อน้ำเดือดเนาะหรือว่าเพื่อนๆจะนำไปตุ๋นในไมโครเวฟก็ได้ค่ะค่ะเราก็ตุ๋นให้เขาละลายแบบนี้เลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ตักราดลงไปบนตัวพายของเราเลยค่ะค่ะเราก็ราดให้ทั่วเลยค่ะตรงส่วนของช็อกโกแลตอันนี้เพื่อนๆจะไม่ใส่ก็ได้นะคะจะราดเป็นคาราเมลเลยก็ได้ค่ะตามความชอบเลยหลังจากนั้นเราก็นำเข้าตู้เย็นอีกครั้งนึงค่ะประมาณ15นาทีค่ะค่ะหลังจากนั้นมาใส่กล้วยหอมกันค่ะกล้วยหอมที่ใช้วันนี้จะไม่สุกมากนะคะสุกกำลังพอดีเนาะอันนี้เพื่อนๆก็ลองเลือกดูตามที่เราชอบนะคะใช้อยู่ที่ลูกค่อนข้างจะใหญ่นะคะใช้อยู่ประมาณลูกครึ่งค่ะอันนี้เพื่อนๆก็ใส่ได้ตามชอบนะคะจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ราดคาราเมลลงไปค่ะจะสังเกตว่าคาราเมลพอเวลาที่เราพักเขาไว้ให้อุ่นหรือว่าให้เย็นแล้วเนี่ยคาราเมลเขาจะข้นขึ้นนะคะเราก็ใส่ได้ตามความชอบเหมือนกันค่ะค่ะจะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เลยค่ะ
ค่ะหลังจากนั้นเรานำเข้าตู้เย็นอีกครั้งค่ะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเหมือนกันนะคะระหว่างนี้เราก็ตีวิปปิ้งครีมค่ะเราจะใช้วิปปิ้งครีม150กรัมค่ะตีให้ขึ้นฟูเลยค่ะค่ะเราก็ตีเขาขึ้นฟูแข็งประมาณนี้นะคะค่ะแล้วเราก็ตักใส่บนหน้าขนมของเราค่ะค่ะเราก็ตักวิปปิ้งครีมนะคะให้เต็มหน้าขนมของเราเลยค่ะค่ะเราก็ค่อยๆปาดครีมนะคะเกลี่ยครีมให้ทั่วค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็อาจจะใช้การ์ดแบบนี้นะคะเก็บงานให้เขาเรียบร้อยขึ้นค่ะปาดให้หน้าวิปปิ้งครีมของเราเขาเรียบขึ้นค่ะค่ะหลังจากนั้นเรานำไปแช่ตู้เย็นอีกครั้งนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะค่ะเมื่อได้ออกมาแล้วนะคะเราก็ถอดออกจากพิมพ์ค่ะค่ะก็จะได้บานอฟฟี่ลักษณะแบบนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็แกะพลาสติกออกนะคะแล้วก็เตรียมเสิร์ฟค่ะเราก็โรยด้วยผงโกโก้ก่อนค่ะค่ะเราก็โรยด้วยผงโกโก้ตามภาพเลยค่ะเพื่อเพิ่มความน่ากินให้กับขนมของเรานะคะค่ะแค่นี้เองค่ะหลังจากนั้นเราก็สามารถตัดเสิร์ฟได้เลยค่ะค่ะก็เสร็จแล้วล่ะค่ะสำหรับเมนูบานอฟฟี่พายนะคะเป็นเมนูซึ่งทำได้ง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนในครอบครัวนะคะฝากเพื่อนๆลองทำกันดูค่ะค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งทั้งทางช่องทาง YouTube และช่องทาง Facebook Page ครัวแม่นายหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ